สวัสดีค่ะพบกับป้ายุพินอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าจะมาขุดเนื้อปลากรายค่ะปลากรายตัวใหญ่ๆเนื้อเยอะๆค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะปลากรายตัวนี้ตัวใหญ่มากค่ะป้าจะใช้ช้อนขูดขูดไปจนเนื้อในตัวปลาหมดเลยนะคะแล้วก็จะขูดไปเรื่อยๆค่ะปลากรายจัดเป็นปลาเนื้ออ่อนเนื้อปลาจะเป็นสีแดงอมขาวเล็กน้อยค่ะมีเลือดและมีก้างน้อยให้เนื้อมากเนื้อมีรสอร่อยค่ะจึงนิยมนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนูเช่นห่อหมกปลากรายต้มยำปลากรายหรือลาบปลากรายจากเนื้อปลากรายที่ค่อนข้างขาวและให้เนื้อมากจึงนิยมนำมาทำเป็นลูกชิ้นปลากรายค่ะและอีกเมนูหนึ่งคือทอดมันปลากรายค่ะปลากรายตัวนี้ตัวใหญ่มากหนักประมาณเกือบ2กิโลค่ะป้าก็จะใช้ช้อนขูดจนหมดเนื้อมันจะไม่มีก้างเลยนะคะถ้าเราขูดแบบนี้ก้างจะไม่ติดออกมาเลยค่ะแล้วก็จะค่อยๆขูดไปเรื่อยๆก็ได้ถ้วยหนึ่งฝั่งนี้เสร็จแล้วค่ะแล้วป้าก็จะกลับอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งนี้ได้ไปแล้วครึ่งถ้วยค่ะก็จะใช้เวลาในการขูดอยู่สักหน่อยถ้าใจไม่เย็นก็ทำก็จะขูดยากอยู่ค่ะก็จะค่อยๆขูดต้องปล่อยให้ปลาเขาผ่านไปก่อนถ้าสดมากๆก็จะขูดยากอยู่ต้องใส่ตู้เย็นไว้สักวัน2วันค่ะแล้วก็เอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็จะมาแผ่หลังผ่าหลังออกให้มันแบนๆแล้วเราก็ค่อยๆขูดค่ะเนื้อจะได้ทุกเมนูเลยทุกตารางที่เราขูดมันจะติดออกมากับช้อนเลยค่ะถ้าตัวเล็กก็จะขูดยากหน่อยแต่ตัวนี้มันใหญ่เนาะขูดแป๊บๆก็ได้ช้อนหนึ่งแล้วค่ะปลาตัวเดียวเล่นเอาเกือบจะมืดจะค่ำเลยค่ะปลาก็นั่งขูดอยู่จนเสร็จเอาทุกซอกทุกมุมเลยค่ะเพราะว่าปลามันเวลาเอาช้อนมาขูดมันก็ติดมาตามช้อนเลยเนาะปลาก็ซอกเอาทุกที่เลยค่ะคือโครงมันที่ว่าเป็นก้างไม่ได้เอาเลย
ค่ะเอาทิ้งค่ะบางคนเขาก็เอาไปทอดเนาะที่ว่าเป็นอะไรตรงหลังกระโดงอะไรมันอ่ะเขาก็เอาไปทอดแต่ป้าไม่ได้ทอดแล้วป้าก็เอาไปทิ้งเลยค่ะพอขูดเสร็จก็ไม่เอาอีกแล้วมันก็มืดลงเรื่อยๆค่ะมันขูดใช้เวลาเหมือนกันนะเราต้องนั่งใช้เวลาขูดกว่าจะได้ตัวหนึ่งนี่ก็ใช้เวลาเหมือนกันเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วได้ถ้วยพูนๆเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมป้ายุพินนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามป้ายุพินเกษตรกรตัวจริงทำจริงเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ